อยากได้อาร์ตทอยของแท้จากป๊อปมาญี่ปุ่นต้องไปซื้อที่ไหนคะสวัสดีค่ะแจงมฤดีทีบุญมาค่ะสวัสดีค่ะแอดมินกิ๊กค่ะช่วงนี้กระแสอาร์ตทอยของป๊อปมาเนี่ยร้อนแรงแซงทุกโค้งเลยนะคะแล้วก็มีคนเอาป๊อปมาเนี่ยมาปล่อยขายในราคาที่แรงมากๆเลยนะคะเรียกว่าร้อนแรงยิ่งกว่าราคาทองที่อัพขึ้นราคาอีกนะคะสำหรับคนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะคะป๊อปมาร์ทช็อปเนี่ยมีหลายสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาถ้าไปที่โตเกียวนะคะก็จะมีสาขาที่ฮาราจูกุค่ะแล้วก็มีที่ชิบูย่านะคะมีที่อิเคบุคุโรชินจูกุเรียกว่าถ้าไปโตเกียวเนี่ยมีให้ช็อปได้หลายสาขาเลยค่ะหรือถ้าใครไปโอซาก้านะคะก็มีที่ชินไซบาชินะคะแล้วก็ที่เทนโนจิมิโอสโตค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปฮิ้วเองที่ญี่ปุ่นก็จะได้จับได้สัมผัสตัวน้องแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆได้ของแท้ในราคาย่อมเยาแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็สามารถกดจากเว็บของญี่ปุ่นได้ค่ะเรียกว่าอาจจะไปไม่ทันนะคะช่วงนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของซากุระเนี่ยบานเต็มญี่ปุ่นเลยนะคะซื้อตั๋วไม่ทันแต่ว่าป๊อปมาร์ทมาแรงต้องเป็นเจ้าของให้ได้นะคะก็แนะนำว่าให้ซื้อจากเว็บออฟฟิเชียลเพราะตอนนี้คนเอามาปล่อยขายมือสองกันเนี่ยเยอะมากเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ของใหม่ของมือสองหรือว่าของแท้แน่นอนหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าเราสามารถซื้อจากเว็บออฟฟิเชียลหรือว่าเว็บอย่างเป็นทางการของทางป๊อปมาร์ทเนี่ยเราก็มั่นใจได้ 100% เลยว่าได้ของแท้แน่นอนนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือเข้าไปดูเลยได้ที่ popmart.co.jp ค่ะซึ่งในเว็บนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะทุกคาแรคเตอร์เลยนะคะมีทั้งกล่องสุ่มมีทั้งแบบยกแพ็คนะคะรวมถึงตัวใหญ่ๆ 400% 1,000% นะคะก็เรียกว่าได้ของแท้จากช็อปแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเรียกว่ามีครบทุกคาแรคเตอร์จริงๆค่ะรวมถึงมีการจัดอันดับแรงกิ้งด้วยนะคะว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3จนถึงอันดับ10ในช่วงนี้นะคะมีตัวไหนที่กำลังมาแรงที่ญี่ปุ่นบ้างค่ะถ้าไม่สะดวกซื้อจากป๊อปมาร์ทโดยตรงบางคนอาจจะมี account Amazon Japan แล้วก็สามารถซื้อผ่าน Amazon Japan ได้ซึ่งทางเว็บป๊อปมาร์ท Official เนี่ยเขาก็ยกร้านเนี่ยเข้าไปอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของ Amazon Japan ค่ะค่ะใน Amazon Japan เขาก็แยกเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันนะคะเราสนใจคาแรคเตอร์ตัวไหนแล้วก็กดเข้าไปเลือกซื้อได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะอันนี้เราก็เลือกดูหลายๆคาแรคเตอร์สมมุติว่าเราชอบตัวอสุรานะคะเราคลิกเข้าไปค่ะในส่วนของผู้ขายนะคะเราจะเห็นว่าเขาเขียนว่าโซบายป๊อปมาร์ทเจแปนนะคะอันนี้ก็คือขายโดยป๊อปมาร์ทที่ไปเปิดช็อปที่อเมซอนใช่ค่ะก็คือมั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้แน่นอนค่ะบางคนอาจจะถนัดใช้ลากุเตนเพราะว่าก็มีคนไทยไม่น้อยเลยที่มีแอคเคาท์ลากุเตนแล้วก็ชอบสั่งของลากุเตนหรือว่ามีพอยต์สะสมอยู่เยอะในลากุเตนก็สามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดได้นะคะก็มีป๊อปมาร์ทที่เป็น Official Shop เนี่ยเปิดอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของลากุเตน Japan เช่นกันค่ะค่ะข้อดีของการซื้อป๊อปมาร์ทในลากุเตนนะคะก็คือจะได้พอยต์จากลากุเตนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เอาสะสมมาเป็นส่วนลดในการซื้อได้ค่ะไม่ไปต้องคลิกตรงนี้เหรอค่ะอันนี้คือกล่องสุ่มปะใช่ค่ะบายบ็อกคือกล่องสุ่มนะคะก็เลือกเอาว่าจะสุ่มใครเราก็เลือกว่าเราสนใจตัวไหนแล้วก็กดเข้าไปเลือกได้เลยค่ะเยอะเนาะต้องใช้เวลาค่อยๆเลือกหลากหลายมากนอกเหนือจากลากุเตนนะคะก็ยังมี Official Shop ที่ Yahoo Shopping Japan ค่ะเรียกว่าตอนนี้ป๊อปมาร์ท Official เนี่ยต
อกจากที่จะเปิดสาขาในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็ยังไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มเลยทั้ง Amazon และ Guten ก็จะพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปอยู่บน Yahoo Shopping ด้วยนะคะค่ะก็เมนูก็จะคล้ายๆกันนะคะมีให้เลือกคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะราคาที่แจ้งไปคือราคาเท่ากันกับเว็บ Official นะคะพวกนี้จะเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่ตามหาของมือสองนะคะในเมอร์คารินะคะซึ่งเป็นตลาดนัดมือสองที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นอันนี้ก็สามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอประมูลใดๆนะคะก็เรียกว่าบางตัวเนี่ยเป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดมากๆหาซื้อไม่ได้แล้วหรือว่ารอรีสต็อกเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมารีสต็อกเราก็สามารถมาหาที่ตลาดมือสองเมอร์คาริได้ก็มีทั้งมือสองหรือว่ามือสองแบบยังใหม่อยู่ซื้อมายังไม่ได้แกะกล่องนะคะอันนี้เขาก็ตัวนี้เขาก็บอกว่า new unused มีกล่องพร้อมยังไม่เคยเปิดนะคะก็ลองพิจารณาดูได้ก็เรียกว่าตัวที่เป็น rare item นะคะลองมาดูในเมอร์คารีอาจจะเจอตัวที่ต้องการค่ะมือสองอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะคะที่จะแนะนำก็คือรักคุมะนะคะหรือเราจะเรียกว่ารักกุเตนรักคุมะก็คือเป็นเว็บมือสองที่บริหารโดยรักกุเตนค่ะในนี้ก็มีทั้งงานมือสองแล้วก็มือหนึ่งที่เขาเอามาปล่อยต่อเช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถกดซื้อได้เลยเช่นกันไม่ต้องรอประมูลค่ะเรียกว่ามีหลายแบบหลายคาแรคเตอร์เลยนะคะและหลากหลายราคาค่ะอันนี้หมดตัวที่ฮิตๆกันตอนนี้นะคะกำลังเป็นกระแสก็อาจจะหมดแล้วก็หายากนิดนึงแต่ว่ามันมีค่อนข้างเยอะต้องค่อยๆไล่ดูค่ะต่อมานะคะที่จะแนะนำก็คือของ Yahoo นะคะ PayPay ที่เป็น PayPay Free Market บริหารโดย Yahoo ค่ะ PayPay Free Market นะคะก็เป็นงานมือ2นะคะแบบกดซื้อเลยเช่นกันค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลมาจากYahoo ที่เป็นแบบกดซื้อเลยนะคะอันนี้เจ้าของเดียวกันค่ะก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะคะหลายราคาหลายขนาดอันนี้ก็คือสามารถกดซื้อได้เลยแล้วก็เข้าไปเลือกได้ค่ะเรียกว่าเขาคัดมาให้แล้วนะคะตัวนี้น่ารักอะสีชมพูมีกระโปรงและสุดท้ายนะคะก็คือ Yahoo Auction Japan นะคะสำหรับคนที่ชอบประมูลของมือสองนะคะก็แนะนำที่เว็บนี้ค่ะเพราะว่าการที่เข้ามาประมูลเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะโชคดีได้ของดีราคาถูกไปนะคะช่วงที่คนขายเอามาลงเปิดประมูลเนี่ยอาจจะยังเป็นช่วงที่คนไม่ได้เข้ามาดูมากนักเราอาจจะโชคดีได้ไปในราคาที่เหมาะสมนะคะก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้ก็ในนี้ก็มีของลงใหม่ทุกวันนะคะอาจจะต้องขยันเข้ามาดูนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เราเข้ามาดูเราไม่เจอเป็นไปได้ว่ายังไม่มีคนขายท่านใดเอามาลงขายเราก็ขยันเข้ามาดูบ่อยๆถ้าเราอยากได้ของจริงๆหรืออาจจะลงขายแล้วเพิ่งหมดไปนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เลยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปที่เราพูดถึงเทคนิคการประมูลเนาะเทคนิคการประมูลออกชันยูฮูเจแปนให้ได้ของดีคุณภาพดีราคาถูกนะคะถ้าใครชอบสินค้าประมูลก็กลับไปดูที่คลิปนั้นได้เป็นยังไงบ้างคะทั้งหมดนี้ก็เป็นแหล่งที่จะหาซื้อป๊อปมาร์ทของแท้ในราคาที่เหมาะสมได้ที่แนะนำไปนะคะจะเข้าไปสั่งซื้อเองก็ได้หรือว่าหากที่จะฝากเราช่วยกดซื้อให้หรืออยากใช้บริการชิปปิ้งเพื่อเคลียร์ภาษีก็ทักมาได้นะคะที่เพจ Kokoro Pre-order Japan หรือว่า LINE แอด by Japan หรือใครสนใจที่อยากทำเป็นธุรกิจเลยเปลี่ยนความชอบเป็นการสร้างรายได้ก็ทักมาได้ทางที่เพจจับเสริมหรือเปล่า Pre-order Japan รวยได้ไม่ง้อทุนแล้วก็ LINE แอดอิชโชนิเทนนิ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ